เที่ยงคืนวันนี้ไปจนถึงสายๆวันจันทร์นี้ NFL ก็แข่งกันตามปกตินะครับหลายคู่ทีเดียวมาพรีวิวคู่ที่ชอบกันแล้วครับก็จะเป็น Green Bay Packers จะไปเยือน Jacksonville Jaguars ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาใน Packers ชนะ5แพ้2สู้แต้มต่อได้มา4เสียไป3 Jaguars นั้นชนะ2แพ้5สู้แต้มต่อได้มา3แล้วก็เสียไป4โดย Packers นั้นชนะมา3เกมรวดนะครับล่าสุดเชือด Houston Texans หวุดหวิดเลย 24-22 เจ๊งต้านนะครับที่ลบ3คะแนนก่อนแข่ง Green Bay ในเกมบุกถือว่าดีเลยแหละ5เกมหลังนี่มีอย่างน้อยๆ24คะแนน Quarterback Jordan Love ก็ถือว่าคว้างบอลแม่นแม้ว่าจะไปพลาดนัดที่แล้ว2 interception ก็ตามแล้วมีอย่างตัววิ่ง Josh Jacobs มีอย่าง Romeo Dubs ในการรับบอลส่วน Jaguars นี่ก็เริ่มเหมือนกับว่าลืมตาอ้าปากได้บ้างปลดก็เรียกว่าคุณจะระเบิดของ Doug Peterson ซึ่งเป็นโค้ชตัวเองที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจะโดนปลดด้วยซ้ำไปจากที่เคยสตาร์ทมา0-4ชนะมา2ใน3เกมแล้วนะครับชนะล่าสุดนั้นต้อนนิวแลนด์เพเทียร์ส32-16กินต้านที่ลบ 6.5 ได้เทเบิลโรเลนส์ก็ยังคงคว้างแบบสะเงาะสะแงะนะครับไม่ถึงกับน่าประทับใจแต่ก็ไม่ผิดพลาดอาศัยเกมวิ่งแทงบิ๊กซี่เนี่ยแหละเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวสำคัญของทีมไปเลยแต่เกมป้องกันแจกัวไม่ค่อยดีนะครับโดนอย่างน้อย34คะแนนมา2ใน3นัดไอ้ที่ไม่โดนเนี่ยก็เพียงแค่เจอเพเทียร์ซึ่งมันเป็นทีมที่บุกไม่ได้เรื่องเจอกับแบร์เจอกับโคยังโดนตั้ง30กว่าแต้มเลยแล้วก็โดนแบบนี้มา3จาก5นัดด้วยมาเจอแพ็คเกอร์ซึ่งเกมบุกกำลังดูดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็แพ็คเกอร์เนี่ยกินแต้มมา4จาก5นัดด้วย7เกมเยือนของแพ็คเกอร์ก็ชนะมา5เกมส่วนแจ็คกัวเองเวลาเล่น8นัดที่ผ่านมาเจ๊งแต้มไป6นะครับผมก็เลยมองปัจจัยว่าเกมป้องกันของแจ็คกัวไม่ดีแล้วก็ขณะที่เกมบุกแพ็คเกอร์กำลังเข้าฝักเนี่ยมันน่าจะทำให้แพ็กเกอร์นั้นชนะข้ามฟากอย่างน้อย4คะแนนได้เตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ้อนๆถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนอีกทีมที่ชอบคือ Buffalo Bills นะครับแข่งกันตอน 3:05 นาทีไปเยือน Seahawks พวกเขาสู้ตั้งต่อมาชนะได้มา4แล้วก็เสียไป3โดยบิลเนี่ย5ปีหลังเล่นเกมยืนดีชนะมา22แพ้เพียงแค่13เองแม้ว่าปีนี้จะสตาร์ทมา 2-2 แต่ซีฮอคเล่นในบ้านก็แค่ 2-2 เหมือนกันนะครับฐานผลต่างการทำสกอร์นั้นติดลบอยู่38ด้วยซีฮอคเองเนี่ยเพิ่งจะหยุดแพ้3เกมรวดด้วยกันพลิกล็อกไปปราบแอตแลนต้าฟอลคอน 34-14 เลยครับเกมบุกของบัฟฟาโลเนี่ยผมมองว่ายังดีกว่าเกมป้องกันซีแอตเทิลแบบชัดเจนแถมได้อเมริคูเปอร์ปีกตัวเด่นมาคนหนึ่งประสานงานกับทางเจมส์คุกกับจอชอัลเลนอีกแล้วก็นอกจากนี้นะครับเกมบุกของซีฮอคเองแม้ว่าใช้ได้แหละแต่การที่คุณไม่มีดีเคเมทแคฟน่าจะเล่นไม่ไหวเพราะว่าเอ็นคาวบิดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของฟอร์มการเล่นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ในเมื่อมันอยู่ประมาณสัก3คะแนนคิดว่าทางฝากของบัฟฟาโลบิลน่าจะบุกปราบซีแอตเทิลได้ข้าม3คะแนนสำเร็จส่วนบอลต่ออีกคู่หนึ่งเนี่ยผมจะเอ็นไปทางฮิวสตันเท็กซันที่ลบ 5.5 ส่วนบอลรองนะครับแข่งกันตอนเที่ยงคืนคาร์ดินัลซึ่งเป็นทีมผีเข้าผีออกไม่เคยชนะ2เกมติดมาตั้งแต่ปี2021ละแล้วก็เมื่อวันอังคารเนี่ยเพิ่งจะแข่งมาเชือดชาร์เจอร์แค่17-15เมื่อชัดวิลลันนั้นเตะฟิลโก32หลาเข้าไปกินแต้มที่บวก1ก่อนแข่งที่เป็นรองในบ้านตัวเองนะครับส่วนดอลฟินเนี่ยที่เป็นต่อก็เป็นเพราะว่าทูอาทากาเวลูนั้นจะกลับมาเป็นควอเตอร์แบ็คแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเกมบุกของดอลฟินเนี่ยตอนที่มีเขาก็ไม่ถึงกับน่าประทับใจเพราะว่าเกมแรกเลยเนี่ยก็ต้องอาศัยการที่เล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายกว่าจะได้20แต้มแล้วก็ปราบแจกัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทูอาเองไปเสีย3เบเนเฟตนะครับแล้วก็บาดเจ็บแล้วดอลฟินก็เป๋มาตลอดทำได้เฉลี่ยเพียงแค่10แต้มเองทาริคิวปีกตัวท็อปเอง 50-50 แต่ดูจากราคาเนี่ยเขาน่าจะเล่นไหวแต่ผมมองว่าที่เกมวิ่งนี่แหละว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้คาร์ดินัลซันมีโอกาสในการสู้กับดอลฟินเพราะเจมส์คอนเนอร์เนี่ยเป็นตัวที่วิ่งดีถ้าเกิน85หลาทีมชนะ3จาก4เกมได้นะครับแล้วดอลฟินเนี่ยโดนคู่แข่งวิ่งระดับ140หลาไป3เกมรวดแล้วก็เลยมองว่าทางฝากของคาร์ดินัลน่าลุ้นในฐานะของโบรองส่วนคู่สัตว์สดเนี่ยผมจะชอบชิคาโกแบร์กับดัลลัสโคบอยนะครับภาพรวมก็ผมจะชอบแพ็คเกอร์ชอบบิลส์ชอบเท็กซันชอบคาร์ดินัลส์ชอบแบร์แล้วก็ชอบคาร์บอยเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VP ครับ